นที่30สครับพี่หลงเฮาเฉินที่ยังคงจมอยู่กับการฝึกฝนพลังวิญญาณภายในและศึกษาความรู้เกี่ยวกับเตาหลอมวิญญาณตอบรับสั้นๆและเดินตามหลี่ซินออกจากห้องไปหลี่ซินจัดแต่งผมยาวของเธอใหม่โดยใช้ริบบิ้นสีฟ้ามัดเป็นหางมา้าแล้วจึงพาหลงเฮาเฉินมุ่งหน้าไปที่วิหารหลักชั้นสหน้าหลานสู้รอพวกเขาอยู่ก่อนแล้ว เมื่อเห็นพวกเขาเดินมาเขาก็ยิ้มให้ลหลวงเฮาเฉินและถามว่าพักผ่อนเป็นอย่างไรบ้างพอใจกับที่พักหรือไม่ลหลวงเฮาเฉินทำความเคารพหน้าหลานสู้ก่อนแล้วจึงตอบว่าที่พักดีมากเลยครับขอบคุณครับท่านลุงหน้าหลานหน้าหลานสู้ยิ้มอย่างอบอุ่นเขาชอบเด็กคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเขาจะมีบิดาที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่มีท่าทางยิงพยองเลยสักนิด เจ้าได้ผ่านการปลูกพลังศักดิ์สิทธิ์มาแล้วแสดงว่าเจ้ามีศักยภาพที่จะเป็นอัศวินแต่เมื่อเจ้าเข้าร่วมวิหารหาเฮาแยกของเราก็ต้องมีการลงทะเบียนดังนั้นจึงต้องทดสอบพลังวิญญาณของเจ้าก่อนตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเจ้าจะเข้าร่วมชั้นเรียนอัศวินเพื่อเรียนรู้ทักษะและความสามารถของอัศวินผู้พิทักษ์หากมีสิ่งใดไม่เข้าใจให้มาถามข้าได้โดยตรงได้ครับหลงเข้าชนตอบรับ ข้อมือของเขาพลิกไปทางด้านหลังและดึงดาบหนักที่เสียบเฉียงอยู่ข้างหลังออกมาเนื่องจากพ่อไม่ให้เขาเปิดเผยความสามารถของอัศวินผู้ลงทันเขาจึงพกดาบหนักเพียงเล่มเดียวอีกเล่มหนึ่งเก็บเอาไว้ในแหวนอย่าลืมค่ะน้องชายเจ้าจะเปลี่ยนสายเป็นอัศวินผู้พิทักษหรอหลี่ซินถามด้วยความสงสัยหลงเฮาเฉินหัวเราะและพูดว่านี่เป็นการตัดสินใจของข้าเองหลังจากการทดสอบครั้งก่อน เครื่องมือทดสอบพลังวิญญาณยังคงเป็นเสาหินสีดำเหมือนเดิมเริ่มได้หน้าหลานสู้พยักหน้าให้หลงเฮาเฉินหลงเฮาเฉินจ้องมองอย่างมั่นคงและก้าวไปข้างหน้าดาบหนักในมือขวาถูกฟันลงอย่างรวดเร็วบนใบดาบปรากฏแสงสีทองสว่างชัดเจนนี่ไม่ใช่ทักษะพิเศษแต่เป็นการฉีดพลังวิญญ,ญาณภายในเข้าสู่ใบดาบโดยตรงเสียงดังของการกระทบกันสะท้อนออกมา แสงสีน้ำเงินอ่อนนุ่มปรากฏขึ้นจากผนังโดยรอบของห้องถงทดสอบท้งหน้าหลานซูและลีซินต่างจ้องมองไปที่ด้านบนของเสาหินสีดำด้วยความตื่นเต้น268ตัวเลขขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นหน้าหลานซูและลีซินสูดหายใจเข้าลึกๆพร้อมกันลีซินพูดออกมาอย่างตกใจอีกแค่สองแต้มเท่านั้นเจ้าก็จะเป็นอัศวินขั้นสามแล้วน้องชาย จะเป็นมนุษย์ธรรมดาจริงๆหรือเปล่าอายุยังไม่ถึง12ปีแต่กลับเป็นอัศวินขั้นสามแล้วเนี่ยนะความจริงแล้วเมื่อหนึ่งปีครึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่หลี่ซินพบกับหลงเฮาเฉินเธอก็เพิ่งจะบรรลุปเป็นอัศวินในระดับนี้ในเวลาเพียงหนึ่งปีครึ่งหลงเฮาเฉินกลับเพิ่มพลังวิญญาณขึ้นเป็นสองเท่าจากเดิมความเร็วในการพัฒนาเช่นนี้แม้จะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มพลังวิญญาณภายในและภายนอกไปพร้อมๆกัน แต่ก็มีแค่อัจฉริยะเท่านั้นที่จะพัฒนาเร็วขนาดนี้ได้หลงเฮาเฉินเก็บดาบและยืนตัวตรงสำหรับเขาตัวเลขพลังวิญญาณน,นี้ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะนี่ไม่ใช่พลังวิญญาณที่แท้จริงของเขาหลังจากผสานเข้ากับเตาหลอมวิญญาณพลังวิญญาณภายในของเขาลดลงจากเดิม50สแต้มไม่เช่นนั้นเขาควรจะเป็นอัศวินขั้นสี่ที่กำลังจะทะลุขั้นห้าแล้วด้วยซ้ำอัจฉริยะ เจ้าคืออัจฉริยะตัวจริงหน้าหลานสู้พึมพำอยู่ในลำคอหลี่ซินกระพริบตาโตโตของเธอมองไปที่หลงเฮาเฉินด้วยสายตาดุดันแล้วพูดว่าน่าเสียดายนะที่เจ้าอายุน้อยเกินไปไม่อย่างนั้นพี่สาวคนนี้คงจะจับเจ้ามาเป็นของตัวเองไปแล้วเมื่อเห็นท่าทางของเธอใบหน้าของหลงเฮาเฉินก็แดงขึ้น เขายังจำเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วที่หลีซินจับมือของเขาไปวางอยู่บนหน้าอกของเธอได้อย่างชัดเจนไปกันเถอะเราไปกินข้าวกันหลีซินดึงแขนหลงเฮาเฉนินและกก่าวลาหน้าหลานสู่ก่อนจะวิ่งออกไปเมื่อออกมาจากวิหารเฮาเย่ลีซินก็พาหลงเฮาเฉินไปที่ร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนั้นทันทีที่เข้าไปในร้านพนักงานบริการก็เข้ามาต้อนรับทันที ยินดีต้อนรับคุณหนูซินเอ,อ๋หลี่ซินพยักหน้าและพูดว่าเอาอะไรมาให้กินหน่อยพนักงานบริการมองหลี่ซินที่ดึงมือหลงเฮาเฉินด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยทั้งสองท่านการุณาตามค่าขึ้นไปที่ชั้นสองหลี่ซินสายหน้าแล้วพูดว่าไม่ละมีเราแค่สองคนนั่งในห้องโถงก็พอเราจะนั่งตรงนั้นใกล้ๆกับหน้าต่างเอาเมนูมาเลยข้าหิวจะตายอยู่แล้ว ขณะพูดเธอก็ดึงหลงเข้าเฉินไปนั่งตรงที่นั่งในช่วงเวลานี้ห้องถงร้านอาหารค่อนข้างคึกคักเมื่อหลี่ซินและหลงเฮ้าเฉินนั่งลงเธอก็เริ่มสั่งอาหารทันทีแต่วิธีการสั่งอาหารของเธอทําให้หลงเข้าเฉินตกใจไม่น้อยเมื่อรับเมนูมาจากพนักงานหลี่ซินก็ชี้ไปที่อาหารห้าหรือหกจานในเมนูหลงเข้าเฉินแปลกใจว่าทําไมพนักงานไม่จดบันทึกอะไรเลย หลี่ซินพูดว่านอกจากอันที่ชี้ไปที่เหลือเอามาทั้งหมดและในหน้าเมนูนั้นมีอาหารอยู่ทั้งหมด 20- สถึงสิจานเลยทีเดียวพี่สาวนี่มันมากเกินไปแล้วเรากินไม่หมดหรอกหลงเฮาเฉินพูดอย่างรีบร้อนเขารู้สึกประทับใจพี่สาวคนนี้มากขึ้นทั้งความจริงใจและความกล้าหาญของเธอทำให้เขารู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้เธอหลี่ซินทำหน้าตาจริงจังและพูดว่า ทำไมจะกินไม่หมดเจ้ากําลังอยู่ในช่วงเติบโตเจ้าต้องกินเยอะๆพ่อเถอะเจ้าอย่าพูดว่าให้เขากินเยอะๆเลยเห็นได้ชัดว่าเจ้าเองนั่นแหละที่เป็นถังขยะในขณะที่หลี่ซินสั่งอาหารเสร็จเสียงเย็นชาที่เจือไปด้วยความเย้ยหยันก็ดังขึ้นหลงเฮาเฉินหันไปมองตามเสียงก็เห็นผู้ชายสองคนและผู้หญิงหนึ่งคนเดินเข้ามาในร้านอาหารเมื่อเดินผ่านมาใกล้พวกเขาทั้งสามคนก็หยุดเดิน และคนที่พูดขึ้นก็คือหญิงสาวในกลุ่มนั้นหญิงสาวคนนี้สวมเสื้อคลุมยาวสีน้ำเงินเข้มมีคลื่นพลังธาตุที่ล่องลอยอยู่บนเสื้อคลุมของเธอทำให้เสื้อคลุมมีแสงสีฟ้าอ่อนเป่งประกายตรงตำแหน่งหน้าอกด้านซ้ายของเธอมีตาสัญ,ญลักษณ์ดาวสามดวงล้อมรอบด้วยเส้นสีทองหกเส้นเสื้อคลุมเวทมนต์นี่คือเสื้อคลุมเวทมนต์งั้นหรือ หลงเข้าเฉินรู้จักนักเวทเพียงแค่จากการบอกเล่าของพ่อเท่านั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นนักเวทจริงๆสามดาวกับเส้นสีทองหกเส้นแสดงถึงระดับสามขั้นที่หกซึ่งเป็นนักเวทเต็มตัวแล้วสามระดับแรกของนักเวทจะถูกเรียกว่านักเวทฝึกหัดเตรียมนักเวทและนักเวทหลี่ซินทุบโต๊ะเสียงดังแล้วลุกขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับตะโกนด้วยความโกรธว่า หลินเจียลู่เจ้าพูดว่าใครเป็นถังขยะลินเจียลู่ส่งเสียงฮึดฮัดใครกินเยอะก็พูดถึงคนนั้นนั่นแหละหลงเฮาเฉินที่กำลังสนใจเสื้อคลุมเวทมนต์หันมาสังเกตลักษณะของนักเวทหญิงคนนี้จะว่าไปแล้วหลินเจียลู่และหลี่ซินล้วนเป็นหญิงงามทั้งคู่แต่พวกเธอกลับมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลี่ซินมีนิสัยตรงไปตรงมาและเต็มไปด้วยพลัง ซึ่งเป็นความงามที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาในขณะที่หลินเจียลู่เป็นความงามที่สง่างามแบบหญิงสาวชนชั้นสูงลินเจียลู่มีผิวขาวผมยาวสีฟ้าอ่อนปล่อยลงมาถึงกลางหลังคิ้วสวยาดรูปจมูกที่งดงามดวงตาสีฟ้าใบหน้ามีเส้นโค้งที่อ่อนโยนทั้งหมดนี้ทําให้ใครๆที่พบเห็นต่างก็อยากจะปกป้องเธอแต่ในมือของเธอ กลับถือคาาเวทยาวประมาณสองฟุตคาทานี้ทำมาจากไม้สีดำทั้งหมดปลายคาทามีขแขนงบางๆที่ยึดกับอัญมณีสีฟ้าอ่อนขนาดเท่ากําปันความแปรปวนของพลังธาตุบนคาทานี้ชัดเจนกว่าที่อยู่บนเสื้อคลุมเวทมนต์ของเธอมากเจ้าอยากจะสู้กันอีกแล้วใช่ไหมดวงตาของหลี่ซินเต็มไปด้วยความโกรธ เธอเก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าของหลินเจียลู่ชายหนุ่มสองคนที่เดินเข้ามาในร้านพร้อมกับหลินเจียลู่รีบก้าวขึ้นมาข้างหน้าคุ้มกันหลินเจียลู่ทั้งซ้ายขวาใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความกังวลทั้งสองสวมเกราะหนังที่บ่งบอกว่าพวกเขาเป็นทหารคุ้มกันของหลินเจียลู่สิ่งที่นักเวทกลัวที่สุดคือการถูกซุ่มโจมตี แม้ว่าจะมีเวทมนต์ที่มีพลังทำลายล้างสูงแต่ร่างกายของพวกเขากลับเปราะบางมากดังนั้นนักเวทียอดเยี่ยมมักจะมีผู้ติดตามคอยปกป้องอยู่เสมอคุณหนูทั้งสองกรุณาใจเย็นๆก่อนครับเมื่อเดือนที่แล้วท่านทั้งสองเพิ่งถูกลงโทษจากท่านผู้ว่าและท่านรัฐมนตรีไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับทหารด้านซ้ายมือเตือนด้วยความระมัดระวัง หลี่ซินและหลินเจียลู่ส่งเสียงฮึดฮัดขึ้นมาพร้อมกันและจ้องมองกันด้วยความโกรธเคือง